เอาแล้วครับผมต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ท็อปซีโฟนะครับผมโอเคครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็เราได้มาเคลียร์บ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ไปฟาร์มมารอบหนึ่งแล้วนะเอ้ยไปฟาร์มมาสักพักนึงแล้วนะครับผมก็เป็นป่าเขียวนะผมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะพาไปฟาร์มป่าเขียวกันนะครับผมคือรูปแบบของเกมนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่มันดีมากๆเลยก็คือนี่ให้ผมเห็นไหมมันจะเวลาเราวิ่งมาที่กล่องเนี่ยมันก็จะมีรูปของที่อยู่ในกล่องในโชว์ขึ้นมานะครับผมก็จะได้ทำให้เราได้รู้ว่าของที่เราต้องการใช้เนี่ยมันอยู่ในกล่องไหนนะครับผมซึ่งต่อให้เราเป็นคนใส่เองเราก็ลืมนะครับผมก็นี่คือข้อดีของเกมนี้นะแล้วก็เผื่อใครที่สนใจเกมนี้นะครับผมก็สามารถโหลดได้ที่ App Store และ Play Store นะครับผมก็ถ้าเป็น Android นะครับผมก็จะมีภาษาไทยนะครับผมแต่ถ้าเป็น iOS เนี่ยไม่มีภาษาไทยนะครับผมหาไม่เจอนะก็ยังไม่มีนะครับที่ผมก็คลับคลับคาอยู่ว่ามันมีภาษาไทยนี่หว่าแต่พอผมไปดูคลิปเก่าๆของคนอื่นเขาเนี่ยมันก็จะมีภาษาไทยจริงๆนะผมแต่เป็น Android นะครับตอนนั้นผมใช้ Android เล่นไงก็เลยมีภาษาไทยแต่ว่าตอนนี้ใช้ iPad เล่นเป็น iOS นะครับผมมันก็ไม่มีภาษาไทยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเตรียมของก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปฟาร์มที่ป่าเขียวกันนะครับผมที่จากคลิปที่แล้วเนาะแต่ว่าผมก็ได้ไปฟาร์มมาบ้างแล้วนะครับผมไปฟาร์มมาหลายรอบไปแหละนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงคือ energy ของเกมนี้คือมันไม่หมดเว้ยผมเล่นได้ทั้งวันน่ะผมนั่งฟาร์มทีแรกผมกะว่าจะมาเข้ามาฟาร์มให้ energy หมดสัก 2-3 รอบก็คงจะหมดแล้วก็ออกเกมแล้วรอให้ energy มันเติมใหม่เงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่า energy แม่งไม่หมดเว้ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไปผมพาไปดูเลยนะครับผมโอเคที่ป่านี้เนาะที่จากคลิปที่เราบอกว่าจะมาฟาร์มกันนะครับแล้วก็ใครที่เล่นเกมนี้อยู่นะถ้าจะมาฟาร์มป่าเขียวนะครับผมต้องมีแฉลงด้วยนะต้องมีแฉลงด้วยนะครับผมถ้าไม่มีแฉลงเนี่ยเราไม่สามารถงัดซากหุ่นยนต์ซากรถได้เลยนะครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนที่เราจะมาฟาร์มนะผมเนี่ยเวลาที่เราจะมาฟาร์มอะไรเนี่ยมันก็จะมีทรัพยากรขึ้นบอกนะผมว่าเราจะได้อะไรจากแมปนี้บ้างของอะไรที่มันมีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะดรอปในแมปนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นบอกแบบนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับโอเคไปเข้าไปเลยดีกว่าคือการฟาร์มในเกมนี้เนี่ยมันก็จะต่างจากเกมเวทแลนด์อยู่นะครับผมอันนี้ก็คือถ้าเราดูโฆษณาเนี่ยมันก็จะบอกที่ซ่อนสมบัตินะครับผมแล้วก็ดูโฆษณาแล้วก็ตามลูกศรไปได้เลยนะครับผมแต่ผมจะไม่ดูนะโอเคก็คือการมาฟาร์มเนี่ยคือเราต้องวางแผนก่อนนะครับว่าเราจะมาฟาร์มเอาอะไรนะครับผมถ้าเราจะมาเอาไม้เนี่ยถ้าเราจะมาฟาร์มไม้เนี่ยคือแบบเราก็ต้องตั้งใจมาฟาร์มไม้อย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะว่ากระเป๋ามันเต็มง่ายมากๆนะครับมันไม่เหมือนเวทแลนด์นะของมันดรอปในเยอะมากของที่ดรอปในแมปเนี่ยมันเยอะนะครับแต่ถ้าเราจะฟาร์มอะไรเราก็ฟาร์มอันนั้นไปก่อนเลยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเราเริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็แนะนำให้เรามาฟาร์มไม้กับฟาร์มหญ้าไปก่อนนะครับผมเพื่อเอาไปสร้างบ้านกับทำกล่องเก็บของนะครับผมถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีกล่องเก็บของนะครับก็ไล่ฟาร์มต้นไม้ไปก่อนสักรอบ2รอบก็พอนะครับผมน่าจะพอสัก3รอบประมาณนั้นสัก3ตีก็3รอบเรามาฟาร์มไม้3รอบเนี่ยทำพื้นแล้วก็ทำกล่องเก็บของหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาฟาร์มของอย่างอื่นแทนนะครับฟาร์มของอื่นต่อนะครับอย่างนี้โหซอมบี้เยอะมากไอตัวนี้วิ่งเร็วนี่เปิดฉากมาก็มีปืนใช้เลยนะเกมนี้ก็ถือว่าเล่นง่ายอยู่พอสมควรนะครับผมระบบบางอย่างอาจจะขัดใจนิดนึงนะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่นะครับถ้าเป็นพวกสร้างรถอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีแฉลงนะครับผมเราก็ไม่สามารถที่จะค้นมันได้นะครับนี่คนดูซิมีอะไรก็จะเป็นพวกอะไรซ่อมรถอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คือซอมบี้ก็ไม่ได้โหดนะไม่โหดเลยเราใช้อาวุธระยะประชิดธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็ดาเมจมันไม่เป็นเรียลไทม์นะถ้าแบบมันถ้าเป็นเกมเวทแลนด์เนี่ยคือมันตีมาแล้วเนี่ยต่อให้เราวิ่งหาออกมันออกมาแล้วเราก็ยังโดนดาเมจอยู่ดีนะครับแต่ว่าเกมนี้ถ้าเกิดมันเงื้อมือตีแล้วหลบได้เนี่ยก็ไม่โดนดาเมจนะครับนี่คนสร้างหุ่นยนต์ก่อนก็จะมีของอัปเกรดหุ่นยนต์นะครับผมมีซอมบี้ตัวนึงอันนี้ก็เป็นซากรถอ้าวทำไมวะอ๋อแฉลงผมพังไปแล้วว่ะโอ้โหไม่ได้คราฟมาด้วยโอเคช่างมันแล้วกันโหน่าเสียดายว่ะนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ซ่อมรถนะฮะแต่ว่าแฉลงไม่มีโอเคเก็บไว้ก่อนนี่แฉลงก็ต้องใช้ของตามนี้ในการครับมันอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้น่าจะประมาณ10กว่านะครับเลเวลนี่เลเวลขึ้นเร็วอยู่นะเกมนี้นะครับช่วงแรกๆตอนนี้เลเวลขึ้นเร็วอยู่นะครับนี่ของที่ได้ครับก็เมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นไม่มีเกาะนะตอนนี้ก็มีเกาะให้แล้วนะครับแต่ว่ายังครับไม่ได้นะครับของไม่มีเดี๋ยวต้องเคลียร์ซอมบี้ไปก่อนรีโหลดอยู่เมื่อกี้ยิงไม่ได้ตอนนี้ผมก็ตั้งเป็นยิงอัตโนมัตินะครับผมก็คือถ้าเป้าโดนตัวของซอมบี้เนี่ยมันก็ยิงให้เองเลยนะครับผมถ้าเป้าไม่โดนมันก็ไม่ยิงให้นะผมก็เล่นง่ายดีนะครับจะไม่ต้องมาคอยเล็งคอยยิงอยู่เก็บอาหารมาก่อนมียากระป๋องด้วย
กินกินเข้าไปขวานเอาไว้นี่ก่อนโอ้สร้างคนจนน่าเสียดายว่ะแสดงพังเห็นไล่เคลียร์ซอมบี้ก่อนเลยดีกว่าครับเฮ้ยข้างหลังโอ้โหโดนตีไปหนึ่งทีแต่ตีไม่แรงนะซอมบี้พวกนี้ตีไม่แรงนี่นี่เล็งที่หัวเข้าไปเฮ้ยกระสุนหมดรีโหลดอยู่วิ่งเข้าใส่เลยไม่ยากนะชิวๆเลยครับพวกเนี้ยเล่นชิวๆเลยถึงแม้มีอาวุธระยะประชิดผมก็วิ่งเข้าใส่นะเพราะซอมบี้มันไม่ได้โหดนะครับในแมปนี้นะในแมปนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นแมปอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้โหกระสุนหมดพอดีแล้วก็มันจะมีทองหรอกไปนะทองนี่เราก็เอาไว้ปลดล็อกช่องคับของนะครับผมในช่องคับของเนี่ยมันก็จะมีหลายๆช่องนะผมแต่ว่ามันจะล็อกไว้นะครับซึ่งเราก็ต้องเอาทองนี่แหละไปปลดล็อกช่องในการคับนะผมแล้วก็จะได้คับของไว้ได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าของที่คราฟเสร็จแล้วอ่ะเราต้องไปกดรับเองนะต้องไปกดเก็บเองนะครับมันไม่เด้งเข้ากล่องเหมือนเกมเวทแลนด์นะเชือกกับผ้าผมมีเยอะแล้วเอาอาหารมาถือไว้เห็นเลเวลอัพอีกแป๊บเดียวเองนะครับนี่ผมเล่นแค่วันเดียวนะแล้วก็เลเวลก็อัพเป็น22เลยนะครับเลเวลขึ้นเร็วมากเคตัดไม้ไปตอนนี้ก็ต้องใช้ไม้นะฮะตอนนี้ไม้ต้องเอาไปเป็นรูปทำอย่างอื่นหลายอย่างเลยเก็บหินไปด้วยส่วนพวกแร่อย่างอื่นนี่ยังขุดไม่ได้นะผมต้องใช้เป็นที่ขุดเหล็กนะครับน่าเสียดายว่ะแต่ถ้าเป็นเกมเวทแลนด์นี่คือที่ขุดอะไรก็ได้ขุดได้หมดนะครับแต่ว่านี้มันจำกัดที่ขุดอยู่นะครับแต่ว่ายังมันยังไม่ได้คาบไงเดี๋ยวค่อยคาบแล้วค่อยมาฟาร์มใหม่มันก็ดีไปแบบนะเพราะว่ามันก็ใช้แบบคุ้มค่าดีนะถ้าเป็นเกมเวทแลนด์นี่คือต่อพอเราเลเวลสูงๆไปแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ได้กลับมาฟาร์มแมปเก่าๆเลยนะอย่างป่าสนเนี่ยผมแทบไม่ค่อยได้กลับมาฟาร์มเลยนะครับพอเลเวลสูงแล้วเนี่ยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยคือต่อให้เราเลเวลสูงยังไงอะไรยังไงคือเราก็ต้องกลับมาเก็บของที่นี่เพราะว่าของบางอย่างมันจะมีดรอปแค่ที่นี่ไงก็เลยต้องกลับมานะครับใช้แมปคุ้มมากต้นไม้ไปแล้วมึงจะวิ่งตั้งการ์ดทำไมเนี่ยไม่เข้าใจจริงมันก็ทำให้วิ่งช้าขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เอาต้นไม้ไปก่อนเก็บนี่ไปด้วยพวกหญ้าเอาไว้คับกุ้งคับกล่องนะฮะก็เต็มแล้ววะกินเบอร์รี่เบอร์รี่ไม่ต้องเก็บไปหมดเลยอาหารหาง่ายอยู่นะครับหาไม่ยากไม่เป็นต้องเก็บเยอะก็ได้หมดเดี๋ยวว่าซอมบี้เดี๋ยวไล่ดูก่อนนะเผื่อมีบางทีวิ่งอยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีกล่องสมบัติขึ้นมาด้วยนะก็พยายามมองที่พื้นให้ดีแล้วกันนะครับผมมันไม่ปรากฏในแผนที่นะไอ้พวกสมบัติที่ซ่อนไว้อะไรเงี้ยพวกกล่องอะไรเงี้ยมันจะมีกล่องที่วางไว้โดดๆอยู่อะวางไว้แบบเหมือนเป็นฉากอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ฉากนะครับเดินเข้าไปแล้วก็กดเซิร์ชได้นะครับต้องคอยมองที่พื้นให้ดีมันซ่อนไว้กระเป๋าเต็มว่ะโอ้ยังค้างกระเป๋า2ไม่ได้เลยอ่ะก็ใช้ตามมีตามเกิดไปก่อนฮะช่วงแรกๆช่วงเริ่มเกมก็อย่างนี้แหละเอาอะไรมากมายถ้าเล่นง่ายไปเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะครับนี่ดูเหมือนเกมนี้เนี่ยดูท่าว่าจะเล่นจบเร็วกว่าเกมเวทแลนด์แล้วเนี่ยก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะเล่นจนกว่ามันจะไม่มีอะไรให้ทำอ่ะนะครับส่วนเกมเวทแลนด์นี่คือถ้าไม่มีให้สร้างแคร์เนี่ยผมก็คงจะสิ้นสุดแค่ปลดล็อกแผนที่ได้เรียบร้อยนั่นแหละนะผมมันก็ไม่มีเป้าหมายแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็มีแคร์ให้ทำไม่มีแคร์ให้เล่นเนาะก็มีอะไรทำเยอะแยะอยู่นะครับก็ทำยังทำได้อีกเรื่อยๆนะครับดูมึงตั้งการ์ดดิมึงตั้งการ์ดทำไมมันมีใครให้มึงต่อยเนี่ยกูถามจริงนี่ฟันไปเนี่ยมันกดออโต้นะมันก็วิ่งไปเองและอีกอย่างนึงคือแบบถ้าเรากดออโต้เนี่ยมันก็จะวิ่งไปตีซอมบี้ให้ด้วยนะวิ่งไปตีเองด้วยนะครับหินก็เก็บต้องใช้เหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรบ้านมากนะเพราะตอนนี้ก็ต้องแบบสำรวจแบบก่อนนะครับส่วนบ้านก็เอาไว้ค่อยนั่นที่หลังเอาไว้ค่อยอัปเกรดที่หลังเพราะว่ามันไม่มีระบบ
แบบโจรมาบุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเวทแลนด์นะเวทแลนด์ก็คือมันจะมีโจรมาบุกบ้านด้วยไงอะไรแล้วต้องอัปเกรดบ้านที่จริงแล้วมันต้องสร้างอะไรเลยก็ได้นะบ้านนะสร้างแค่พื้นวางกล่องก็พอโอเคผมเก็บของเรียบร้อยแล้วผมก็กลับบ้านกันก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับแมปนี้นะนี่ผมก็มีพาหนะเดินทางหลายอย่างเลยนะผมก็มีรถมอเตอร์ไซค์มีรถจิ๊บรถเก๋งอะไรแย่ๆเลยขึ้นบินก็มีนะครับมียันหุ่นยนต์อ่ะเดี๋ยวหุ่นยนต์จะค่อยเอาไปบูทที่หลังนะครับนี่ขี่ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวของมาคราฟสักหน่อยสภาพบ้านเดี๋ยวเราแปลรูปไม้ก่อนเลยครับไม้แผ่นไว้ก่อนต้องใช้เยอะมากไม้แผ่นเนี่ยเป็นวัสดุหลักในการคราฟของเลยนะครับอันนี้ล่ะอันนี้ก็จะเป็นที่อะไรอัปเกรดหุ่นยนต์นะครับแยกไว้อันนี้ออกมาต้องแยกให้เป็นสัดส่วนเดี๋ยวจะงงเวลาหยิบใช้จะหยิบง่ายๆอันนี้เก็บไว้ตรงนี้นี่ก็เก็บไว้นี่น็อตแล้วก็เทปกาวยาก็ไว้ตรงนี้ยานี่ต้องในช่วงแมปแรกๆนี่ไม่จำเป็นต้องใช้ยาอะไรนะเพราะว่าซอมบี้มันไม่ได้ตีแรงแต่ว่าถ้าเป็นแมปอื่นๆอย่างเงี้ยมันต้องใช้ยายังไงก็พยายามเก็บสะสมยาไว้เยอะนะครับหินโอ้กองหินเต็มว่ะเอาไม้มาเก็บนี่ก่อนงั้นปลดล็อกกล่องเลยดีกว่าดีมั้งเฮ้ยปลดล็อกไปเลยของพอดีเลยของพร้อมแล้วปลดล็อกไปเลยเก็บไว้แล้วก็เอาอาหารไปเก็บไอ้มันพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยได้ป่าววะตั้งชื่อกล่องก่อนนะดูที่มันเป็นภาษาไทยได้ป่ะหินกดคอนเฟิร์มไม่ได้ครับไม่ได้ว่ะแค่ช่างมันแล้วกันเพราะยังไงถ้าเราเดินผ่านมันก็ขึ้นรูปวัสดุขึ้นมาให้เราอยู่แล้วนะฮะนี่มันก็โชว์ของให้เรานะเนี่ยเห็นไหมเดินมาใกล้กล่องเล็งไปที่กล่องอ่ะมันก็โชว์เลยนะครับเนี่ยโชว์ทรัพยากรขึ้นมาแล้วไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อก็ได้นี่บอกหมดเลยว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเรียงไปที่กล่องมันก็ขึ้นโชว์บอกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรับของก่อนก็ทองเราก็สามารถรับได้จากเควสได้ด้วยนะเนี่ยมันก็จะมีเควสให้เราทำนะครับเราก็จะได้ทองเอาไว้อัปเกรดเอาไว้ปลดล็อกพวกโต๊ะคราฟนะครับปลดล็อกช่องโต๊ะคงโต๊ะคราฟนี่โล่แฉลงก็ต้องใช้นี่คราฟได้เลยนี่แฉลงนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการฟาร์มเลยนะถ้าไม่มีแฉลงนี่ก็งัดอะไรไม่ได้นะครับนี่กินเก็บของก่อนเอาเบอร์รี่ออกมาเอาไปใส่ไว้ในกล่องอาหารตรงนี้นี่เก็บไว้ข้างนอกล่ะไม่มีอะไรแล้วมั้งหมดแล้วเอายังมีทองให้เก็บเอานี่นี่คือตอนนี้ก็มีอยู่500กว่าแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูรถหน่อยซีเราขาดเหลืออะไรที่ต้องใช้ในการอัปเกรดรถบ้างนะครับในการซ่อมนะครับซ่อมไม่ใช่อัปเกรดดิอันนี้ตอนนี้ก็ท่อครบแล้วนะเหลือขาดแต่หัวเทียนยังหัวเทียนยังไม่เจอเลยว่ะต้องใช้ถึง8อันเนี่ยนี่แหละที่ว่าหายากนะครับผมเราสามารถมาซื้อได้ด้วยนะนี่ครับผมแล้วก็หุ่นยนต์ด้วยนะครับเราก็สามารถอัปเกรดหุ่นยนต์ได้ด้วยนะนี่ครับผมเรามาที่ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ขึ้นดีเอาตั้งมันตรงๆก่อนนะเอาลงมาแล้วก็กดเข้าไปใหม่ตรงนี้ครับผมเราสามารถอัปเกรดได้นะตอนนี้ผมก็อัปเกรดเป็นเลเวล2แล้วนะอัปเกรดได้แล้วของครบแล้วอันนี้ก็เลเวล3 4 5 7K เลเวล6โคตรเจ๋งโคตรสวยอ่ะสีแดงไม่ได้เป็นหุ่นธรรมดานะ1 ถึง 5ก็จะเป็นสีเหลืองธรรมดาอันนี้ก็คือเปลี่ยนสีไปเลยสีแดงโอ้โคตรเท่อ่ะนะครับเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะนี่ก็ตามนี้ครับผมของที่ต้องใช้นะครับนี่ตามนี้เลยก็มีเฟือง10อันแล้วก็นั่นคืออะไรแบตเตอรี่หรืออะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูที่เท่าที่ผมจำไม่ผิดผมน่าจะมีของครบนะเดี๋ยวลองเดินกลับไปเอามาก่อนอยู่ในกล่องไม่ใช่กล่องนี้ดิกดผิดกล่องนี้นี่ไงเฟือง10อันแล้วก็ไม่นี่อีก2อันโอเคไปเอาไปใส่กันได้เป็นเลเวล3
ใส่เลยอัปเกรดเรียบร้อยเรียบร้อยอัปเกรดเรียบร้อยครับผมเป็นเลเวล3แล้วนะครับโอเคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมส่วนถ้าใครอยากเล่นก็สามารถไปโหลดได้ที่ Play Store App Store ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายไปฟาร์มต่อแล้ว